กินแฟเลนาขับมาสบายๆชั่วโมงนึงจากช่องอ่ะคนเมืองกรุงไม่เห็นไม่เคยเห็นของแบบนี้ต้องไปกินพี่จอมที่แนะนำที่สวยๆแบบนี้ให้เรามาที่มันจะไม่หกเลอะเทอะนะคะเฮก้ามีปัญหานี้มากเลยคือจะเป็นคนที่ชานโคซองหรือบริโอชได้แบบเลอะเทอะมากมันจะเข้าไปที่ผมที่อะไรเกลื่อนมากเลยแต่เฮก้ามีทิปอย่างหนึ่งที่จะอาจจะช่วยได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงผมยาวอย่างแรกผมหกก่อนช่วยได้ที่สองอันนี้คือ pastry นะคะอันนี้ไม่ใช่ขนมปังที่เราทานตอนทานข้าวนะคะอันนี้เป็น pastry เวลาเราทาน pastry เนี่ยช้อนส้อมก็ได้หรือไม่เรา break พยายาม break ให้เล็กที่สุดแล้วต้องพยายาม break ให้ต่ำที่สุดอยู่ไม่สูงมากมันจะได้ไม่เกลื่อนรอบจานนะคะไม่ค่อยเลอะเลยค่ะแล้วอร่อยมากที่นี่มือจะเลอะนิดนึงเราต้องมีนักกินนะคะตอนนี้พอดีเพื่อนก็ไม่ได้เตรียมนักกินมาครัวอยู่ฝั่งนู้นแต่เราอาจจะไม่ได้เดินไปเพราะว่ามีน้องตูกตัวใหญ่เดี๋ยวมาทะเลาะกับเด็กๆบ้านเรานั่นไงเด็กบ้านเราอยู่นู้นที่นี่โคราชนี่มีมุมดูมีมุมถ่ายรูปนี่หยิมดูหน่อยเราบ้านเราจะได้ไปทำบ้างไปโอ้ยดูสิเหมือนมาเรียนหนังสืออยู่กลางทุ่งนาเดินมานี่แบบวันนี้ยังไม่ได้ทาซันบล็อกเลยตอนออกจากบ้านนี่ฝนตกอยู่ไม่มีแดดไปไม่ได้โยกแยกเหมือนที่เราคิดฉันไม่ต้องใส่เพลงเข้าไปในคลิปนี้เลยเนี่ยเห็นปะอาหยิมช่วยดูเอามาแต่งเนี่ยแค่วางกระถางแบบเนี้ยไปกับปิงนะคะเนี่ยพี่ปิงเป็นคนแนะนำนกไม่ถ่ายรูปอ่ะ